e-sport คือ new trend ของธุรกิจมันคือธุรกิจแนวใหม่แต่ว่าในประเทศเราเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาบริหารจัดการ e-sport ให้เหมือนเกมกีฬาชนิดอื่นเราไม่ได้มองเห็นแต่ผลแพ้หรือชนะแต่เราต้องการเปลี่ยนมุมมองหรือ mindset ของเด็กเหล่านั้นเพื่อให้เขาพัฒนาและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปเพราะว่ารายการโปรลีกเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบาร์ซ่าเกมมิ่งได้เข้าร่วมเพราะจุดมุ่งหมายของเราคือเราต้องการเป็นที่หนึ่งของประเทศเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับโลกค่ะ